สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะพบกับพี่นายอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในฟาร์มนะคะจัดการลูกสมุนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยแล้วพี่นาก็มาปัดกวาดเช็ดถูบ้านนะคะก็ไปเช็ดตู้ของที่เก็บของอะไรสมบัติของพี่นาแหละพี่นาก็เจอเหรียญอีกหนึ่งขันนะคะอีกหนึ่งขันน้อยๆเนี่ยเป็นขันลังหินนะคะเขาเรียกขันลังหินนะคะโบราณเรียกอย่างนั้นแล้วพี่นาก็เรียกตามปู่ย่าตายายเขาเรียกงั้นพี่นาก็เรียกตามนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรเนี่ยเหรียญอะไรมั่งคะขันใบนี้พอลาพี่นาไปขัดนะคะพอดีถ่ายจากเป็นกล้องโทรศัพท์ที่ใช้อยู่นะก็มีอีเมลเข้ามารัวเลยนะคะตอนไหนก็ไม่ส่งนะส่งอีตอนเนี้ยเนี่ยมันเป็นขันลังหินอันเนี้ยนะมันเหมือนขันทองเหลืองนั่นแหละมั้งพอพี่นาไปขัดแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเป็นสีทองนะคะสวยมากนะอันนี้หนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าในนี้มีเหรียญอะไรบ้างนะคะอันที่สองค่ะเนี่ยอันที่สองก็คือเนี่ยฮะไอ้เชียนหมากนะคะเชียนหมากอันน้อยนะคะอันนี้ก็อายุนานมากแล้วนะคะทำจากไม้สักนะคะเชียนหมากคนแก่เดี๋ยวไปดูเหรียญกันนะมีเหรียญอะไรบ้างเนาะให้ดูทีละเหรียญนะคะให้ดูทีละเหรียญนะอันนี้เก่าจริงๆค่ะนี่เก่ามากแล้วเนี่ยไปขัดยังไงก็ไม่ขาวนะอันนี้ก็เป็นเหรียญบาทนะฮะเหรียญแบบเหรียญบาทปีพ.ศ. 2505นะคะปี2505ก็50กว่าปีแล้วนะคะเนี่ยเหรียญอันนี้นะคะเนี่ยเป็นเหรียญบาทค่ะเนี่ยมีเหลืออยู่2เหรียญนะคะส่องยังไงให้เห็นเนี่ยพี่นาส่องยังไงเนี่ยเหรียญบาทนะคะเหรียญบาทปีพ.ศ. 2505นะคะมาเหรียญต่อมาอันนี้มีหลายเหรียญหน่อยมี5เหรียญฮะเหรียญนั่นน่ะเหรียญบาทนะคะเหรียญบาทปีพ.ศ. 2520ค่ะนะเหรียญบาทปีพ.ศ. 2520นะคะเหรียญบาทปีพ.ศ. 2520นะคะอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหลังพี่นาไปขัดแล้วเนี่ยเพราะว่าอยู่นานๆก็จะเป็นแบบว่าเหมือนก็ดำๆเกาะนะยังใหม่อยู่เลยเนี่ยเนี่ยเหรียญบาทปีพ.ศ. 2520นะคะดูต่อไปเลยต่อไปนะคะเนี่ยอันนี้คือเหรียญ50ตังค์นะคะเหรียญ50ตังค์นะคะเนี่ยเป็นเหรียญ50สตังค์ก็ปีพ.ศ. 2520นะน่าจะประมาณนั้นเนี่ยเอ้ยเนี่ย50สตังค์ค่ะเอ้ยพี่นาก็หากล้องไม่เจอซะแล้ว50สตางค์นะเหรียญ50ต่อไปเหรียญ25สตางค์นะคะนี่เหรียญ25สตางค์นะคะอ๋อไปส่องที่ไหนก็ต้องไปส่องที่กล้องสินะเอ้ยเนี่ยอันนี้คือเหรียญ25สตางค์นะคะ25สตางค์อันนี้เหรียญ25สตางค์นะคะ
เหรียญ25สตางค์เหรียญ25สตางค์ก็เหรียญสลึงนะคะที่เรียกว่าเหรียญสลึงนะคะเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วเนี่ยพี่นาก็มีหลายเหรียญเหมือนกันเหรียญ25สตางค์เห็นไหมอ่ะอุ้ยแสงมาส่องนี่เหรียญ50นะคะเนี่ยอันนี้เหรียญ50ตังค์อันนี้คือเหรียญ25สตางค์นะคะเหรียญ25สตางค์25สตางค์มันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่25สตางค์เนี่ย25สตางค์เห็นไหมคะมันจะแบบพี่นาให้ชมชัดๆอีกครั้งนะคะอันนี้คือเหรียญบาทนะคะเนี่ยเหรียญบาทปีพ.ศ. 2505นะคะอันนี้เป็นเหรียญบาทปีพ.ศ. 2520อันนี้เหรียญ50สตางค์นะคะเขาเรียก50สตางค์ก็คงจะเป็นในปีเดียวกันนะเพราะมันจะแบบเลือนๆและพี่นาก็มองจะไม่ค่อยจะเห็นอันนี้ก็เป็นเหรียญ25สตางค์25สตางค์ก็คือ1สลึงนะคะ4สลึงก็คือ1บาทนะคะอันนี้50สตางค์2เหรียญ50สตางค์2เหรียญก็คือ1บาทนะคะเนี่ยเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วเนาะไม่รู้จักใช้แล้วเนาะเหรียญอย่างเงี้ยพี่นานะไปเจอใครทิ้งตรงไหนนะพี่นาเก็บนะพี่นาเห็นทิ้งกันแบบว่าเหรียญแบบว่าเหรียญสลึง2สลึงอะไรประมาณเนี้ยเหมือนไม่มีค่าเลยเนาะทิ้งเนี่ยพี่นาเห็นที่ไหนพี่นาต้องจอดรถเก็บเลยค่ะสงสารเขาเนาะสงสารมากเลยนะคะเงินทองอย่าไปทิ้งให้คนเหยียบย่ำไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเชี่ยนหมากของพี่นานะคะพี่นาเก็บสะสมไว้พี่นายังไม่ได้กินหมากนะ จ้านะเดี๋ยวจะมีอะไรมาให้ชมอีกเนาะแค่นี้นะพี่นาขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเห็นหน้ากันไปแล้วตอนแรกก็ไม่เรียกว่าเสียงแล้วเนาะก็มีภาพแล้วเนาะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ